าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชานอลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมสแคปเมคานิกนะครับผมมาอย่าลืมมาต่อกับเกมนี้กันต่อดีกว่าเอ้ยตอนนี้ผมกำลังขับรถออกไปฟาร์มไม้อยู่นะฮะโอ้โหเรียกกันได้ว่าวิถีชาวบ้านจริงๆครับผมนี่ตั้งแต่เรามีรถตั้งผมชีวิตก็สะดวกสบายเฮ้ยโคตรสบายเลยนี่ๆอย่าเราฟาร์มต้นไม้ต้นนี้ก่อนนะครับผมปั๊บนี่ได้ไม้มาเยอะเลยนะผมปุ๊บมาแล้วก็ตัดเลยฮะปั๊บนี่เพราะว่าเราต้องการไม้ตั้งผมในการคราฟบ้านแล้วก็คราฟของต่างๆนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นต้องเก็บมาแบบเยอะเลยปั๊บนี่แน่โทเดะโอเคนี่ครับผมตัดเสร็จก็ต้องทำการย่อยให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นี่แน่โอเคครับผมปั๊บเรียบร้อยฮะแล้วก็นี่เอามาใส่รถแบบนี้ฮะโอ้โหเกมนี้โคตรเจ๋งครับผมบอกว่าเลยฮะปุ๊บนี่โอเคครับผมตัดมาได้ก็เอามาใส่ไว้ก่อนอย่างนี้จึ๊บนี่โอ้โหเรียกได้ว่าโคตรขยันฮึบนี่ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนทรงผมมาใหม่นะเราสามารถที่จะเปลี่ยนทรงผมเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมสำหรับเกมนี้ปุ๊บวางไว้ก่อนโอเคมีหรือเปล่านี่เหล็กสองท่อนนะฮะปุ๊บเฮ้ยโอ้โหสบายครับผมมีรถมันก็สบายอย่างนี้นี่เองปุ๊บเก็บไม้มาก่อนโชว์แล้วก็วางให้เป็นระเบียบนะฮะนี่เหล็กท่อนหนึ่งปุ๊บโอเคฮะนี่โชว์แล้วก็วางปุ๊บไหนดูสิว่ารถเราจะวิ่งได้หรือเปล่าเฮ้ยต้องวิ่งได้สิครับผมนี่ทรงผมโคตรเท่มาไปนี่เดี๋ยวผมคิดว่านะฮะเดี๋ยวเราจะต้องหาพื้นที่ในการสร้างบ้านนะครับผมสังเกตนะผมว่าหลังบ้านเรามันมีน้ำอยู่เว้ยเห็นไหมตรงนั้นผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่ที่เหมาะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาไม้ตรงนี้นะฮะไปวางไว้บริเวณนั้นดีกว่าปึ๊บนี่สวัสดีเจ้าวัวนี่ปึ๊บขับรถไปเรื่อยๆเลยโอ้โหโคตรเท่ครับผมรถของเรานี่ตั้งแต่ดัดแปลงกลายเป็นรถกระบะนะครับผมจะเรียกว่ารถกระบะได้หรือเปล่านี่ก็ว่าเป็นรถขนของดีกว่าครับผมปึ๊บโอ้ยแล้วก็ด้านหน้านะครับผมรู้สึกว่าจะมีอะไรให้สำรวจอีกเยอะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะเราจะสร้างบ้านบริเวณตรงไหนดีวะแถบนี้เหรอแถบนี้ก็ดีนะครับผมมันอยู่ใกล้อู่ต่อรถดีนะไหนเยื้องไปหน่อยได้ปึ๊บนี่แถวนี้ดีกว่ามั้งผมว่าเป็นลานโล่งๆนะฮะน่าจะใช้ได้นะโอเคงั้นจอดตรงนี้แล้วฮะแล้วก็นี่เอาไม้ของที่เราฟาร์มมาได้นะครับผมเอามาวางเก็บไว้ก่อนแบบนี้ปึ๊บปึ๊บเราสามารถที่จะรวบได้ไหมโอ้ไม่ได้ว่ะมันต้องทีละท่อนครับผมทีละท่อนวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนครับผมนี่อีกท่อนหนึ่งครับผมปั๊บโอเคหมดแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าขนกันแบบตาแทบแตกครับผมไหมนี่เห็นไหมรถนี่ผมเอาไปดัดแปลงใหม่นะครับผมให้กลายเป็นแบบรถขนของนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะออกไปฟาร์มของแบบรัวๆเลยฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราจะต้องเอาพวกดินอะไรต่างๆคนนั้นครับผมเอามาปลูกผักไว้ก่อนเว้ยนี่ปึ๊บเอ้ยวัวระวังมาแล้วปึ๊บอีเดี๋ยวผมจะเอาพวกดินพวกนี้นะฮะเอาไปปลูกแบบพวกพืชผักผลไม้ก็ดีกว่าปั๊บโอเคเยี่ยมไปเลยไปกันปึ๊บนี่โอ้โหเฮ้ยรถเรามันก็แรงเหมือนกันนี่ว่าทำเล่นไปรถแรงใช้ได้นะครับผมปึ๊บหมอนเฮ้ยวัวถอยเฮ้ยโทษทีน้องวัวเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจชนให้นี่แหละวะเฮ้ยนึกว่าผลไม้นึกว่าเป็นของกินนะฮะไม่ใช่นี่ว่าแล้วเราก็จะเอาดินนะครับผมของเรานะฮะเอามาปลูกพืชผักทิ้งเอาไว้ดีกว่าอะไรแบบนี้นะปั๊บนี่นี่ปลูกไว้ริมน้ำแบบนี้เลยปุ๊บแล้วก็หาทำเลดีๆกันนะฮะตรงนี้ดีกว่า1 2 3 4 5โอเคสิ่งที่ผมจะปลูกกับผมก็คือมะเขือเทศเอามาใส่เลยปั๊บใช้มะเขือเทศป่ะวะลูกสีแดงๆน่าจะใช่นะฮะปลูกไว้เลยครับผมเพราะว่ามะเขือเทศเวลาเรากินนะครับผมสังเกตนะมันจะได้ฆ่าความหิวแล้วก็ได้น้ำด้วยนะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยแล้วก็ปลูกอะไรดีครับผมมีอะไรให้ปลูกอีกหรือเปล่าอันนี้เหรอนี่เหมือนก็จะเป็นแครอทนะเนี่ยแครอทมีอยู่10อันครับผมเอามาปลูกก่อนโชเอ้โอเคแล้วของที่เหลือแล้วครับผมเอาวางไว้ตรงนี้ดีกว่า
ไม่น่าจะหายนะครับผมเกมนี้ของไม่หายนะฮะเดี๋ยววันหลังมาปลูกใหม่เฮ้ยนี่เรามีเมล็ดอันนี้ด้วยดีกว่าดูเมล็ดอะไรครับผมเหมือนก็จะเป็นบีทอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็เอานี่ครับผมตักน้ำปุ๊บแล้วก็ราดเลยนะฮะโอ้นี่สังเกตนะครับผมมันจะเป็นพื้นเปียกๆเห็นไหมอันนี้คือทำการรดน้ำไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เอ้ยปลูกริมน้ำแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องกลับไปเอาของว่ะรู้สึกว่าที่ยานที่ไฟไหม้ของเรานะผมมันจะมีของหลายอย่างเลยนะที่เรายังไม่ได้เก็บใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะกลับไปเอานะฮะกลับไปฟาร์มของแบบรัวๆเลยนี่ปุ๊บนี่เฮ้ยเราเล็งได้นะเนี่ยเล็งให้โดนเห็นไหมไม่จำเป็นที่ต้องแบบเดินเข้าไปใกล้นะฮะนี่นี่ปุ๊บนี่รดน้ำครับผมแบบรัวๆเลยปั๊บโอเคได้แล้วครับผมนี่เดี๋ยวเรารอผักของเราโตนะครับผมค่อยมาเก็บผลผลิตนะฮะกระแป๋งน้ำนี่ก็เก็บไปก่อนไปเรื่อยๆปึ๊บเฮ้ยแต่ว่าผมมีข้าวกินหรือเปล่าเดี๋ยวกันนะในตัวผมมีข้าวกินหรือเปล่าเนี่ยเรามีนมอยู่กระป๋องนึงนะครับผมแต่ว่าไม่มีข้าวกินเลยให้ตายเถอะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาเอาดาบหน้าแล้วกันครับผมปึ๊บกินนมก่อนจวบให้กินนมก็เพิ่มความหิวนะเนี่ยใช่เดี๋ยวเราไปแวะตรงร้านค้าที่พาที่แล้วที่เราไปสำรวจดีกว่าใช่ไหมผมว่ามันน่าจะมีอะไรให้เราฟาร์มฮะนี่วันนี้เราเอารถไปแล้วไปเลยเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยบนก้อนหินรู้สึกว่าจะมีของว่ะมีกล่องมีกล่องครับผมขึ้นไปเก็บได้ปั๊บฮึบฮึบขึ้นได้ไหมฮึบเฮ้ยเกือบได้เกือบได้อึ๊บปั๊บอันนี้ไงขึ้นตรงนี้ได้ฮะปึ๊บนี่มีกล่องอยู่ดีเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยผมโยนอยู่ด้านล่างว่ะหุ่นยนต์อยู่ด้านล่างครับผมเฮ้ยไอตัวนี้ไม่กลัวครับผมวันนี้ผมได้ฝึกสกิลในการต่อสู้กับหุ่นยนต์มาแล้วครับผมมาเลยมาเลยมาเด็มาเด็มันหันหลังอยู่สเตลเพี้ยโดนหลบจุ๊บไม่ได้แดกกูไม่ได้เพี้ยนี่เพี้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะก็ไม่ธรรมดาเศษชิ้นส่วนพวกนี้นะครับผมเอาไปคราฟของได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะป่าออกเดินทางกันต่อดีกว่านี่เอ๊ะหัวแม่งหลุดมาตรงนี้เลยวะเฮ้ยหัวหุ่นยนต์เก็บได้ปะเฮ้ยเก็บมาก่อนปั๊บเฮ้ยเก็บได้ครับผมปั๊บรู้สึกว่ามันเอาไปทำอะไรบางอย่างได้นะเนี่ยปุ๊บหัวหุ่นยนต์นะครับผมนี่เราได้หัวหุ่นยนต์มา1อันนะครับผมปั๊บนี่โอเคไปออกเดินทางต่อปึ๊บโอ้โหเฮ้ยตัวนี้ก็มีตัวนี้ก็มีกล่องว่ะเอ้ยใช่ทางนี้ป่ะวะที่เรามาน่าจะใช่นะครับผมเมื่อพาร์ทที่แล้วเราขับรถมาตามถนนสายนี้ใช่ไหมปุ๊บนี่เฮ้ยมีของกินให้หน่อยเดี๋ยวเอาละก้อนดินอีกอะเอาดินใหม่กะเฮ้ยอยากได้ของกินนะฮะไปนี่นี่นี่ด้านหน้าด้านหน้าเป็นร้านค้านะฮะนี่นี่โอ้โหมีอุโมงค์ไม้ด้วยวะเฮ้ยนี่สังเกตนะครับผมนี่ผมมีไฟหน้าด้วยนะผมถ้าจำกันได้นะครับผมไปขโมยมาเนี่ยไฟหน้าตรงนี้เราสามารถที่จะปรับระดับความสว่างได้นะฮะเห็นไหมโคตรเท่เอ้ยแล้วไม่เปลืองพลังงานด้วยนะโอ้โหของทุกอย่างในเกมนี้มันเจ๋งไปหมดทุกอย่างเลยว่ะไปฮะลุยต่อปึ๊ดเฮ้ยนี่มันรถตุ๊กๆหรือไงวะเนี่ยมันเหมือนรถตุ๊กๆมากกว่านั่นเนี่ยเอาละตอนนี้เรากลับมาที่ร้านค้าตรงนี้แล้วนะฮะน่าจะมีของกลับบ้านเยอะงานเนี้ยเฮ้ยแต่กว่าจะมาถึงก็มืดแล้วนะฮะปึ๊บจอดก่อนเฮ้ยปึ๊บนี่แล้วก็มีไฟด้วยนะมีไฟขโมยให้หมดครับผมไฟพวกนี้เดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่เครื่องอะไรเนี่ยเครื่องคิดเงินเหรอไอ้นี่นี่เมล็ดผักครับผมเอามาก่อนครับผมมีอะไรที่กินได้บ้างวะไอ้นี่มันเก็บได้หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวกันนะคือถ้าเราเก็บมันได้อะไรมามันได้เป็นแบบเป็นพ็อปเอาไว้แต่งบ้านครับผมเห็นไหมว่ะไอ้นี่เนี่ยกระทงกระถางต้นไม้มันเก็บได้หมดโคตรเจ๋งอ่ะผมอยากได้ของกินมากกว่านะตอนเนี้ยเดี๋ยวกันนะมีถ้วยด้วยนะอย่าให้ผมสร้างบ้านเสร็จก่อนนะผมรับรองครับผมจะมาเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่บ้านหลังนี้มีนะฮะนี่เป็นเมล็ดของผักนะครับผมเป็นเมล็ดของแครอทปึ๊บมีอะไรอีกไหมมีอะไรให้ฟาร์มอีกหรือเปล่าปึ๊บเฮ้ยเตียงนอนปะเนี่ยเฮ้ยใช่เตียงนอนปะไม่ใช่เหรอโอ้โหไม่ใช่ไม่เอาครับผมเฮ้ยนี่ไงไฟเราอยากได้ไฟเฮ้ยโคตรเจ๋งไฟไปก่อนแล้วกันนะเอาไปติดรถนะฮะปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมเปลี่ยนมุมมองก่อนเฮ้ยประมาณนี้นะฮะเฮ้ยตรงนี้มีของซ่อนอยู่เอาไฟไปครับผมเอาไฟไป
ไฟสีส้มเนี่ยนะตู้เย็นไปป่ะตู้เย็นไปป่ะรูปภาพเฮ้ยเห็นแล้วอยากได้ทั้งหมดเลยว่ะเฮ้ยนี่ไฟสีเขียวเอาไปให้หมดครับผมโอเคเฮ้ยไฟโชว์ไฟโชว์เฮ้ยแอร์มีแอร์ด้วยเฮ้ยนึกก่อนนะเอาไปให้หมดเคโคตรงกนึกก่อนนะไอ้ป้ายไฟนี่ผมจะไปทำหาได้ไว้ในเกมนี้เดี๋ยวก่อนนะมาติดเพิ่มแสงสว่างให้กับรถของเรานะครับเพิ่มความเท่โอ้โหนี่มันจากรถ10ล้อครับผมเขาเรียกติดเขาเรียกว่า LED โคตรเจ๋งโคตรเจ๋งเดี๋ยวก่อนนะเราหาที่ติดที่มันเจ๋งๆกว่านี้หน่อยปุ๊บติดตรงนี้ได้ครับผมปุ๊บโอ้โคตรแจ่มอ่ะอย่างนี้โคตรแจ่มเลยว่ะแล้วก็ติดไฟหน้านะครับผมที่เราขโมยมาเมื่อกี้นะครับผมมีไฟสีส้มอันนี้น่าจะเป็นไฟสีส้มนะฮะแล้วก็มีไฟสีฟ้าเป็นแบบเดียวกันปะแบบเดียวกันนะครับผมนี่ๆอันนี้ติดด้านหน้าเลยมันจะได้ส่องสว่างนะฮะได้ครับผมเฮ้ยมันมีไฟสีฟ้าด้วยนี่ว่านี่ติดตรงหลังนี่ติดท้ายนี่ไฟท้ายไว้ไฟท้ายเหมือนกับว่าเราน่าจะปรับเป็นสีได้นะเนี่ยใช่มั้ยอ๋อเป็นโหนี่ให้มันสว่างเอ้ยปรับได้เท่มันใช้พลังงานปะไม่น่าใช้นะเออโหยเท่รถโคตรเท่ฟาสสว่างไอ้นี่มันร้ายกาจจริงๆเกมนี้แม่งมันว่ะโอเคเจอเกมถูกใจละเอ้ยผมว่ายาวอยากได้ป้ายไฟกันฮะนี่เอ้ยมีอะไรให้เก็บหรือเปล่าคืออยากจะขนไปให้หมดทุกอย่างเลยแต่ว่ามันยังไงอ่ะมันจะพื้นที่รถเรามันจะเปลืองนะฮะนี่มันที่นอนเรานอนได้ปะวะนอนไม่ได้นะฮะถ้าเป็นที่นอนนอนได้ผมจะเอาขโมยไปนะขอไฟแล้วกันนะขอไฟหน่อยแล้วกันแล้วก็นี่แก้วน้ำก็มีนะฮะนี่เอาไฟไปด้วยเก็บไฟไปครับผมโอเคเครื่องคิดเลขเอาไปมะเดี๋ยวค่อยไปวันหลังแล้วกันเดี๋ยววันหลังจะแวะมาเอาใหม่นะฮะเฮ้ยหูบ้านนู้นก็มีอ่ะแวะก่อนแวะไม่ทุกบ้านนะฮะเอ้ยนี่หัวหุ่นยนต์เก็บมาหุ่นยนต์เก็บมาครับผมเก็บมาดินวันนี้เรารถมาขนของเต็มที่ครับผมโอ้ยไฟเค้เอาไม้หมดเลยรับรองก็ผมบ้านเขาแล้วต้องแบบแสงเจิดจ้าผ่องอมไพบอกไว้เลยเฮ้ยสุดด้านนี้จะมีของซ่อนอยู่นะปุ๊บหมอบกันนี่ตรงนี้มีของซ่อนอยู่เป็นดินนะฮะเฮ้ยมีแอร์ด้วยว่ะปุ๊บเราเอาไฟติดบนหัวเราได้ไหมเอาไฟติดบนหัวเราอะไรแบบเนี้ยมันจะได้แบบจึ๊บนี่ผมปิดมุมมองดีกว่าไปให้กด X ใช่ไหมกด X อ่ะโอเคอย่างนี้ดีกว่าปุ๊บนี่เอาให้หมดครับผมปุ๊บเอ๊ะกระถางต้นไม้ก็มีไปมีรูปภาพกล่องพวกนี้เราเอาไปคราฟเป็นรถได้แต่เนี่ยมันจะได้แบบความหนาปะเนี่ยทุบมันจะพังปะวะกล่องพวกเนี้ยเอาไงดีวะในตัวผมนี่ไปมานี่ของมันจะเต็มตัวแล้วนะเอากล่องได้ไหมกล่องมันเปลืองพื้นที่ป่ะครับผมใช้พื้นที่1ช่องเลยนะคือเอากล่องไปสักใบ2ใบดีกว่านะไปประกอบเป็นรถนะฮะโอเคเต็มยังวะโอเค3ใบโอ้พี่ตายเถอะไปก่อนปุ๊บเดี๋ยวจะเดินทางกลับไปที่ยานอวกาศเขาแล้วนะครับผมไปของบางอย่างแล้วก็อย่างเช่นอันนี้นะฮะปุ๊บกล่องอันนี้เนี่ยวางไว้ตรงนี้แล้วกันโชว์วางไว้พี่ใจคอมจะขนกลับบ้านหมดทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยมันอยู่แล้วครับผมความขี้งกของผมนี่มันไร้ขีดจำกัดจริงๆบอกไว้เลยฮะไปเดินทางต่อครับผมเอ้าอย่าบอกว่ารถหนักของมันไม่ได้หนักแรงส่งมันไม่ค่อยมีครับผมคือรถผมกำลังมันต่ำไงอันนี้คือผมปรับสุดแล้วนะกำลังรถผมปรับสุดแล้วนะเห็นไหมแต่แรงส่งมันไม่มีฮะน้ำมันใกล้หมดแล้วด้วยเนี่ยโอเคครับผมไปปึ๊บขับรถต่อว้าวโคตรเท่แตกออกเดินทางเฮ้ยหุ่นยนต์เอ้ยอย่ามายุ่งกับรถฉันเฮ้ยมันพังรถเราอ่ะไอ้เลวเอาเด้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 เ
โดนเข้าไปหัวหลุดไปเลยครับมันมาตีรถเราครับผมรถพังปะเนี่ยโอ้ต้องระวังนะครับผมต้องระวังนะฮะอันนี้เราย่อยดีกว่าครับย่อยก่อนย่อยก่อนโอ้โหโอเคพวกหุ่นยนต์พวกนี้มันพยายามเข้ามาทำร้ายรถของเราว่ะเร็วจริงๆครับผมก่อนอื่นผมเอาพวกไฟพวกนี้เอามาวางไอตัวอะไรอะตัวอะไรวิ่งมาเห็นวัววิ่งมาตกใจครับผมนึกว่ามันมีอะไรกันนี่ปุ๊บเอาไฟพวกนี้วางไว้ก่อนปุ๊บโอเคครับผมเหลือไฟอีกกี่ดวงหมดแล้วนะไปลุยต่ออนี่ปุ๊บเรามาถึงตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ยานนะครับผมเดี๋ยวนะรู้สึกว่าต้องเลี้ยวมาทางนี้ใช่ไหมปุ๊บโอ้ผมสงสารล้อรถจริงๆรู้สึกสงสารล้อรถว่ะผมคิดว่าถ้าหากว่าเรามีเอนจิ้นอีกตัวนึงนะครับผมรถเรามันน่าจะวิ่งได้ดีมากกว่านี้นะปุ๊บขึ้นได้ไหมเนี่ยอึ๊บเฮ้ยยังได้อยู่เฮ้ยแรงยังดีอยู่นะฮะเฮ้ยนี่ตรงนี้มีของนี่ฉันกลับมาอีกครั้งปั๊บอุ้ยมีล้อรถอีกข้างหนึ่งเฮ้ยผลไม้โอ้โหกินก่อนเลยฮะจะหิวตายอยู่แล้วปึ๊บมาตรงนี้ก็มีกล่องอยู่อีกหนึ่งใบนะฮะตีก่อนอะไรครับผมเก็บมาก่อนปึ๊บไปเลยปั๊บกลับไปที่ยานอวกาศของเราดีกว่าครับผมไปฟาร์มของโอ้โหปาร์ตี้ถ้าล้อใหญ่กว่านี้ผมว่ามันน่าจะเวิร์กนะล้อเรามันเล็กด้วยแหละปั๊บหัวสั่นหัวคอนเอ้ยแต่ก็แรงอยู่นะเฟ้ยแรงอยู่ครับผมนี่มาเราจะมาขนของกลับบ้านเขานะครับผมก่อนอื่นปุ๊บกลับรถก่อนปั๊บปุ๊บนี่โอเคเยี่ยมของตรงด้านนู้นก็มีเยอะนะเราขับรถไปเทียบเลยดีไหมขับรถไปเทียบเลยดีกว่าผมว่าเราเอาพวกอุปกรณ์การเกษตรก่อนนะครับผมเอาไปปลูกบ้านนะเมื่อพาที่แล้วเรามาขนทีนึงครับผมแต่ว่าขนไปไม่หมดครับผมนี่วันนี้เราจะขนให้หมดครับผมเอ้ยเป็นไงล่ะโคตรโหดมาจอดเลยปึ๊บเอ้ยผมจำได้ว่าผมเอากระแป๋งน้ำวางไว้หลายใบเหมือนกันนะที่เราไม่ได้ไปครับผมกระแป๋งน้ำอ่ะนี่กล่องใช่ไหมไอ้พวกนี้เราลื้อได้หมดเลยนะเนี่ยนี่ไงปึ๊บลื้อมาให้หมดเลยเอาไม้ให้หมดนี่ได้ไม้มาเยอะเลยนะตอนนี้เป็นร้อยเลยนะโอเคเดี๋ยวก่อนนะผมเอากระบวยตักน้ำไปทิ้งไว้ไหนวะผมจำได้ว่าผมเอากระบวยตักน้ำทิ้งไว้นี่หว่าน่าเสียดายมากๆครับผมโอเคไม่เป็นไรกล่องเอาไปดีไหมกล่องก็เอาครับผมแบกไปให้หมด เฮ้ยคนอาจจะบ่นว่าเฮ้ยมึงจะแบกอะไรกันนักกระหนาคือผมเป็นคนขี้งกจริงครับผมเล่นเกมนี้นี่มันต้องเอาไปให้หมดครับผมอะไรที่มันเจ๋งๆต้องเอาไปหมดยังวิ่งได้อยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยผมขอดูน้ำมันก่อนดูน้ำมันก่อนนะฮะน้ำมันเหลือ2ว่ะต้องเติมน้ำมันแล้วเอาน้ำมันมาครับผมปึ๊บกดตรงนี้แล้วก็เอาน้ำมันหยอดเข้าไปใช่ไหมโชโอเคครับผมลุยได้ต่อปึ๊บนี่ปึ๊บต้องระวังนะครับผมไอ้พวกหุ่นยนต์มันจะมาโจมตีรถของเรานะฮะเฮ้ยอย่าขับลงน้ำล่ะปึ๊บนี่ไปแล้วปัดนี่กลับไปที่ยานนะครับผมเหมือนกับว่าที่ยานมันจะมีพวกเตียงนอนพวกตู้อะไรต่างๆนะผมที่เรายังไม่ได้ขนนะปึ๊บโอเคเรียบร้อยฮะครับดูสินี่คืออะไรอ่ะเรามีถังน้ำอยู่นะครับผมถังน้ำนี่สามารถดับไฟได้ไหมเฮ้ยที่มีล้ออยู่ข้างหนึ่งเห็นปะมีล้ออยู่เก็บได้มีอะไรที่มันเก็บได้บ้างวะเนี่ยโอ้ไฟไหม้ขนาดนี้
เฮ้ยเอาน้ำดับได้ด้วยว่ะเฮ้ยมีน้ำมันครับผมมีน้ำมันมีน้ำมันแล้วก็นี่ขวดนมขวดนมมีอะไรที่เก็บได้ครับผมเฮ้ยอย่างนี้เราดับไฟที่ยานได้หรอวะโอเคครับผมดับไฟที่ยานได้ฮะโคตรเท่เกมเฮียอะไรวะเนี่ย ที่นอนที่นอนอ่ะเซฟก่อนเฮ้ยนอนก่อนนอนก่อนนี่ปฏิทินเอาปฏิทินกลับบ้านไปวิทยุเอาไปให้หมดครับผมมีเครื่องอบไมโครเวฟด้วยนะเนี่ยปุ๊บปิดมุมมองก่อนโอเคแก้วผมจะขนไปหมดเลยวะเนี่ยแก้วน้ำเอาไปทำอะไรนี่ตู้เก็บของมีประมาณ4สล็อตนะฮะเอาไปครับผมไปหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องไปตักน้ำก่อนเดี๋ยวผมต้องไปตักน้ำก่อนครับผมปุ๊บไฟไหม้ยานไฟไหม้ยานดับไฟก่อนพวกนี้ดับได้ปะเฮ้ยดับได้วะไอ้ของพวกนี้เสียหายยังพวกนี้เสียหายแล้วนะครับผมไม่สามารถที่จะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะโอ้เดี๋ยวก่อนนะมันกล่องเป็นกล่องอะไรบางอย่างวะทุบได้ไหมทุบกล่องอะไรวะ Request Power อ๋อเขาต้องการถ่านเว้ยปุ๊บแหมน่าจะมีคนมาช่วยดับนะเอ้ยเสียดายนะครับผมตอนที่ตัวเกมนะครับผมรู้สึกว่ามันยังไม่สามารถจะเล่นแบบมัลติเพลเยอร์ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอกันแป๊บหนึ่งปุ๊บดับให้หมดเฮ้ยดับไฟก่อนปุ๊บตรงนี้ก็ไหม้นี่ว่าดับแล้วฮะเฮ้ยอันนี้ Request Power ครับผมไอ้นี่คือไอ้นี่นะเว้ยมันเอาไปเฮ้ยนี่กล่องอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยอ๋อนี่ไฟฉายไม่ใช่ไฟฉายเรียกว่าไฟหน้ารถนะฮะอันนี้กล่องอะไรวะกล่องอะไรไม่รู้อ่ะเก็บมาก่อนเฮ้ยไม่เก็บได้หมดเลยอ่ะของนี้นี่เก็บได้หมดเลยอ่ะนี่ให้เราเอาแบตเตอรี่นะครับผมหยอดเข้าไปหยอดเข้าไปแล้วเกิดขึ้นโอ้ไอ้พวกนี้ก็สามารถที่จะเปิดใช้งานได้นะฮะนี่ไงใช้งานได้หมดแล้วปึ๊บเฮ้ยแต่ว่าเราเอาแบตเตอรี่ถอนกลับได้ไหมอ่ะเอาแบตเตอรี่ถอนกลับได้ไหมอ่ะโอ้เราไม่น่าแบตเตอรี่มาใช้เลยเพราะว่าไอ้ตรงที่คราฟนะฮะมันก็เหมือนกับไอ้ตรงที่คราฟที่บ้านเราอ่ะเป็นที่คราฟแบบพื้นฐานนะครับผมไม่มีอะไรที่สามารถที่จะขนกลับบ้านได้เลยนะตรงนี้อันนี้ได้ไหมโอ้ไม่น่าเลยไม่น่าเฮ้ยเป็ดเอาเป็ดเอาเป็ดไปครับผมมาตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะผมว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเอาเป็ดก่อนเอาเป็ดวางก่อนวางไว้ตรงไหนดีว่าเป็ดวางตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยเป็ดต้องวางหน้ารถเด่นเป็ดเอาเป็ดวางไว้ตรงนี้ดีกว่าปึ๊บนี่มีเป็ดด้วยครับผมแล้วก็มันจะมีในส่วนของสปอตไลท์เมื่อกี้ใช่ไหมที่เราเอามานี่นี่ครับผมมันต้องติดอย่างนี้เว้ยต้องติดอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าปึ๊บแล้วก็เร่งให้มันสว่างขึ้นนะฮะสุดๆไปเลยโอ้โหโคตรสว่างรถเรานี่มันโอ้โหเขาเรียกว่าศูนย์รวมความบันเทิงจริงๆครับผมสว่างโคตรอันนี้ก็ติดฮะติดไม่ให้หมดเร่งให้สว่างปั๊บนั่นแหละครับมาออกเดินทางดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปสำรวจที่ตึกตรงด้านหน้านะครับผมดูซิว่ามันจะมีให้เราฟาร์มบ้างวันนี้ก็ขนของมาหลายอย่างเลยปั๊บนี่เฮ้ยไปฮะปึ๊บไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนตู้เรามีตู้ใช่ไหมตู้ของเรานี่ตู้ที่ฟาร์มมาได้เอามาติดตั้งเลยดีกว่าวางเลยครับผมนี่วางเลยแล้วจะได้ของบางส่วนนะฮะใส่เข้าไปอย่างเช่นอะไรที่มันแบบเติมพื้นที่ฮะนี่ไมโครเวฟไม่รู้จะเก็บมาทำไมไมโครเวฟแล้วพวกนี้นะฮะวิทยุอะไรประมาณนี้นะหัวหุ่นยนต์โอเคนี่เก็บใส่ตู้ไว้นะฮะปึ๊บออกเดินทางดีกว่าอ่อนไปแล้วครับโอ้มืดพอดีเลยว่ะที่ผมจะมาสำรวจที่อาคารหลังนี้นะฮะครับแต่ก่อนอื่นปุ๊บเราต้องจอดรถที่ดีๆก่อนจอดรถดีๆก่อนปึ๊บค่อยๆเทียบนะฮะโอ้สปอตไลท์ที่ติดด้านซ้ายเห็นไหมโคตรสว่างอะสว่างมากครับผมดูดิโอ้ปึ๊บมาสำรวจนะครับผมเฮ้ยพุ่งยนต์อยู่หรือเปล่าเนี่ยปั๊บดูรอบๆก่อนครับผม
เฮ้ยหุ่นยนต์ยนต์มาได้หุ่นยนต์อ่ะเองอ่ะมาทีละตัวนะเว้ยมาทีละตัวนะเว้ยอุ๊ยมาเด้มาเด้มาเด้ครัวอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดนอุ๊ยติดผมติดต้นไม้เค้โอ้โอ้ไม่นะมาเฮ้ยเมื่อกี้ผมติดตรงเสาครับผมเพี้ยมามาเด้เพี้ยเรียบร้อยพอตีเสร็จต้องเด้งชิ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะมองซ้ายมองขวาก่อนโอเคครับผมเกือบตายครับผมทำการย่อยเสร็จเลยก่อนปึ๊บนี่ตรงนี้มีกล่องอยู่เฮ้ยที่จริงตัวเรามันน่าจะมีไฟฉายติดหัวนะเนี่ยมืดมากครับผมเฮ้ยผลไม้กินเลยกินเลยครับผมกำลังหิวดุบดุบนี่โอเคเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ผมเห็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะครับผมเก็บของปั๊บตรงนี้ก็มีโคตรมืดอ่ะเก็บก่อนปึ๊บปั๊บนี่ของในกล่องครับผมส่วนมากจะเป็นของดีนะฮะเป็นเมล็ดซีดเฮ้ยมันมืดว่ะมันมืดแล้วแบบทำให้เราแบบไม่ค่อยมั่นใจนะฮะเอ้าตรงนี้เดินติดอีกเองอ่ะเองมาดิปิอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตีแล้วชิง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 ตุ้ยกระตุ้ยไหนชิ้นส่วนมันกระเด็นไปไหนวะวันนี้นี่โอเคเดี๋ยวเราเก็บชิ้นส่วนก่อนปึ๊บนี่ย่อยให้หมดครับผมเดี๋ยวผมว่าผมกลับบ้านไปเดี๋ยวผมจะคราฟในส่วนของเอนจินอีกสักตัวนะครับผมมันจะได้แบบเพิ่มความแรงให้กับรถของเรานะตรงนี้โอเคโชว์เก็บไม้หมดเฮ้ยผลไม้กำลังต้องการผลไม้ครับผมกำลังหิวเฮ้ยผลไม้เยี่ยมไปเลยกินก่อนดุบดุบแงมโคตรสูงมันไม่มีทางอื่นแล้วนะมันขึ้นไม่ได้ครับผมอุ้ยได้เลยเว้ยเฮ้ยๆได้ว่ะเฮ้ยได้เฉยเอาของตกไปด้านล่างเลยโถ่เว้ยเฮ้ยขึ้นมาได้เฉยนี่มีน้ำมันตรงนี้มีน้ำมันเก็บก่อนปึ๊บมีอะไรไหมโหน้ำมันเพียบเลยเฮ้ยไม่แน่ใจนะครับผมว่าหลังๆเราจะสามารถคราฟน้ำมันใช้เองได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากว่าคราฟใช้เองไม่ได้ครับผมคิดว่าน่าจะลำบากว่ะเพราะว่ารถเราวิ่งนะครับผมมันต้องใช้น้ำมันนะฟาร์มจนหมดแล้วที่นี่ไปจากที่นี่กันดีกว่าปั๊บเอ๊ะเดี๋ยวนะผมจะไปสำรวจที่ไหนกันต่อดีขับรถเข้าป่าไปดีไหมเฮ้ยหรือว่าเราต้องกลับบ้านก่อนดีกว่ากลับบ้านก่อนดีกว่าปะปึ๊บนี่ฮะดูไฟหน้ารถผมเนี่ยโคตรสว่างเฮ้ยนี่มันไฟเทพนี่ว่ะไปปานโอ้โหนี่สบายใจเฉิบก็ผมฟาร์มของมาได้เต็มตัวเต็มรถเลยนี่เฮ้ยหุ่นยนต์ตามมาเฮ้ยอย่าตามมาโอ้ไม่เฮ้ยนี่ทางลาดเราเร็วกว่าก็มาดิครับตามทันเปล่าไม่ทันหรอกนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะผมต้องหาที่สร้างบ้านหน่อยไอ้ตรงที่ตรงนั้นมันก็โอเคนะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะรอเก็บผลผลิตพืชผักของผมก่อนครับผมแล้วค่อยหาที่สร้างบ้านใหม่นะผมอาจจะใช้วิธีการขับรถแบบนี้นะฮะลาดตะเวนไปเรื่อยๆนะผมว่าที่ไหนนะครับผมมันเหมาะกับการสร้างบ้านมากที่สุดนะฮะผมก็จะไปอยู่ตรงนั้นเฮ้ยด้านหน้ามีอาคารสูงๆด้วยนะเฮ้ยน่าสนใจครับผมเฮ้ยตัวนี้ตามไหมมันเอาแล้วว่ะเฮ้ยเอาก็มาดิครับมาเลยครับผมไอตัวนี้ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับผมนี่มาเด้ปึ๊บมีหัวหลุดไหมมีหัวมันไหมไม่มีครับผมโอเคหัวไม่หลุดนะมาปึ๊บโหรถแม่งดูล้อมันดิครับผมเหมือนกับว่าเอากอเทปมาพันๆเป็นล้ออ่ะเฮ้ย
นี่มาแล้วปึ๊บนี่ๆขนของแล้วฮะโอเคถึงบ้านสักทีนะฮะสวัสดีเจ้าวัวน้อยก่อนอื่นเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะไปรดน้ำต้นไม้ก่อนนะฮะไปก่อนไปก่อนไปก่อนไม่รู้ว่าโตแล้วยังนะเฮ้ยเคเคกี่ตัวเนี่ย2ตัวเลยว่ะนี่มาทีละตัวทีละตัวมาทีละตัวหุ่นยนต์ครับผมหุ่นยนต์ฮะมันไม่ยุ่งอะไรกับแปลงผักแล้วเนี่ยคือเดี๋ยวผมจะรอเก็บผลผลิตที่แปลงผักก่อนนะเฮ้ยทำไมแปลงผักผมมันหายหมดเลยหุ่นยนต์มันทำลายเหรอโอ้ไอหุ่นยนต์มันทำลายแปลงผักผมครับผมดูเด็ดต้นไม้ผมหายหมดเลยไอ้นี่เฮ้ยเอ็งมาเอ็งมาเอ็งมาจะมาก็มาเด็ดเอ็งทำลายแปลงผักของข้าของข้าของข้าเร็วมากๆครับผมดูเด็ดผักผมหายหมดเลยอูสารลดน้ำผักหายครับผมคาดว่าไอ้พวกหุ่นยนต์พวกนี้นะครับผมมันคือทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเราอ่ะไอ้นี่มันว่ายน้ำเป็นด้วยวะมันว่ายน้ำเป็นด้วยวะให้ตายเถอะผมว่าผมเก็บก่อนเก็บก่อนครับผมเก็บทุกอย่างครับผมปึ๊บโอ้โหปึ๊บกะจะมาเก็บผักซะหน่อยอ่ะเดี๋ยวกินผลไม้ก่อนปึ๊บไอ้พวกนี้มันทำลายพืชผลด้วยวะเร็วจริงๆหรือไม่ก็ต้องไปปลูกไว้ใกล้ๆบ้านเราครับผมส่วนไอ้ไม้พวกนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องมานั่งย่อยนะครับผมเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยคือนั่งย่อยให้เป็นแบบเป็นไม้บล็อกนะครับผมเนี่ยต้องกดอีอ่ะโคตรนานน่ะกว่าจะย่อยหมดอ่ะเห็นไหมโอ้ใช้เวลาเป็นวันๆน่ะบอกไว้เลยขั้นตอนนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยมาย่อยทีหลังแล้วกันเดี๋ยวดูซิว่าเราสามารถที่จะคราฟอะไรเพิ่มเติมได้หรือเปล่าผมอยากได้หุ่นยนต์โรบอทในการคราฟอ่ะฮะนี่ไงนี่ไงปุ๊บเขาต้องการไอ้นี่10ป่ะเรามี7ว่ะเฮ้ยไอ้ตรงนี้รู้สึกว่าจะมีน้อยนะครับผมเรามี7แต่เขาต้องการ10เศษเหล็กเรามีอยู่83ครับผมเดี๋ยวกันนะในรถเรามีหรือเปล่าวะผมขอดูนะว่าในรถเรามีหรือเปล่าปุ๊บเปิดดูตู้ดิไม่มีครับผมต้องฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมเราอาจจะสร้างเอนจินเพิ่มอีกตัวไว้เพิ่มความแรงนะเพิ่มได้มาความแรงเอนจินอีกหนึ่งตัวดีกว่าครับรถเราจะได้แบบวิ่งแรงมากขึ้นนะฮะแล้วก็เปลี่ยนล้อแป๊บนึงผมต้องเปลี่ยนล้อไหมตอนนี้เรามีล้ออยู่กี่อันเรามีล้อดีๆอยู่ประมาณ1อันนะครับผมอันนี้คือล้อดีเพิ่มเอนจินอีกหนึ่งตัวครับผมเพิ่มความแรงให้กับรถไหนวิ่งสำรวจแถวนี้ได้เผื่อว่ามันเจอล้อนะครับผมมีล้อบ้างไหมไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยว่ะเอ้ยให้ตายเถอะเดี๋ยวก่อนนะเราจะเอาเอนจินวางไว้ตรงไหนดีปึ๊บนี่ละกันถอดเอนจินตัวนี้ออกก่อนนะครับผมเอาเป็ดออกก่อนถ้าเป็นไปได้นะเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นรถบ้านใช่ไหมสร้างเป็นรถบ้านดีกว่าแล้วก็หาทางคับเตียงเอาไว้ในรถเลยแล้วก็ออกเดินทางสู่โลกกว้างนะครับผมเวลาเราตายปุ๊บมันจะได้มาเกิดที่รถเว้ยแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้นะฮะก็ไว้ในรถหมดเลยอะไรประมาณนี้นะเฮ้ยอย่าบอกว่าเวลาเราลื้อเอนจินออกแล้วน้ำมันหายหายแล้วเฮ้ยแต่ว่าน้ำมันเราก็มีเยอะอยู่นะเราแบ่งได้ไหมแบ่งครึ่งได้ไหมแบ่งครึ่งได้นี่หว่าความแรงสูงสุดใส่น้ำมันเข้าไปครับผมแล้วก็ลองดูนะฮะล้อรถตรงนี้นี่เอนจินเชื่อมเข้ากับพวงมาลัย2ตัวเลยฮะโอเคแล้วก็อีกจิ้นตัวนี้ล้อหลังขับเคลื่อนล้อหลังส่วนเอนจิ้นอีกตัวนึงก็ผมขับเคลื่อนล้อหน้านี่จะกลายเป็นแบบ4วิลแล้วอ่ะเจ๋งไปเลยฮะปึ๊บอะไรประมาณนี้เดี๋ยวดูทิศทางของการหมุนของล้อเด้มันต้องหมุนไปทางด้านนี้เด้ถูกต้องไหมอันนี้ถูกครับผมอันนี้ถูกฮะฝั่งนี้ถูกฝั่งนี้ไม่ถูกปุ๊บทดสอบเรามาทดสอบกันความแรงเฮ้ยน่าจะเร็วขึ้นนะน่าจะเร็วขึ้นครับผมเร็วขึ้นอยู่เร็วขึ้นอยู่ปั๊บโอเคฮะเร็วขึ้นอยู่เฮ้ยผมต้องออกเดินทางอ่ะไปครับผมลองออกเดินทางกันดีกว่าปุ๊บ
ปึ๊บเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับผมดูซิว่ามันมีอะไรให้เราฟาร์มบ้างออนนี่ๆๆเพราะว่ายังไงเราต้องกลับมาที่นี่อยู่แล้วครับผมเพราะว่าเราต้องคราฟของก่อนนะฮะเดี๋ยวผมต้องคราฟหุ่นยนต์คราฟของอ่ะแล้วก็ใส่รถนะครับผมแล้วก็ออกเดินทางมันต้องมีหุ่นยนต์คราฟของก่อนเฮ้ยนี่ๆตรงนี้มีบ้านอยู่มีบ้านก็อีกจอดก่อนดูซิมีอะไรให้ฟาร์มมั่งในกล่องนี้มีอะไรไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็มีดินปลูกผักเอผมอยากได้อาหารมากกว่าว่ะเออเอานี้อันนี้เอาครับผมอันนี้เอาไฟพอแล้วนะไฟพอเฮ้ยนี่ที่นอนนี่เรานอนได้ป่ะมันนอนไม่ได้เนี่ยถ้านอนได้นี่เยี่ยมเลยเออโอเคครับผมเดี๋ยวหลังจะมาลือให้หมดทั้งบ้านเลยฮะตรงเนี้ยเพราะว่าเราต้องเอาสิ่งของนะไปสร้างบ้านของเราเองนะฮะเฮ้ยหุ่นยนต์ผมเห็นหุ่นยนต์อยู่หลังบ้านแป๊บนึงมันเห็นเราปะมันไม่เห็นเราครับผมเฮ้ยยังไงวะด้านนี้มีอะไรบ้างครับผมไม่มีอะไรเลยครับไหนดูซิมีดินปลูกผักแล้วก็อันนี้เอาเมล็ดซีดมาฮะเฮ้ยวัวตกเอ้ยหุ่นยนต์มันกำลังไล่วัวอยู่ข้างหน้าเป็นเมืองใหญ่เฮ้ยผมว่าเราไปดูเมืองใหญ่ด้านหน้าดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะผมว่าผมไม่ได้เก็บเมล็ดซีดอันนี้มาปึ๊บดูดีๆดินปลูกนี่ผมว่าเฮ้ยป่ะเดี๋ยวเราไปดูเมืองด้านหน้ากันดีกว่าครับนี่ตรงนี้มีเมืองอยู่เห็นไหมฮะด้านหน้ามีเมืองครับผมไปสำรวจกันดีกว่าป๊าบเฮ้ยหุ่นยนต์ครับผมป๊าบเฮ้ยมาเดะอย่าพังรถกูนะเฟ้ยเอ้ยมาดิครับผมนี่เก็บก่อนนี่ฟาร์มของไปเรื่อยนะฮะแล้วก็ออกเดินทางไปจนโลกภายนอกตรงนี้ก็มีอาคารล้างๆอยู่นะเห็นไหมแต่เมืองนี้น่าสนใจว่ะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาฟาร์มนะฮะเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนมันคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันคืออะไรฮะตรงนี้เหมือนจะเป็นเฮ้ยอีหยังอ่ะไม่เข้าใจโอ้โหมันเหมือนกับเครื่องอะไรสักอย่างนะแล้วก็มีรูปผลไม้ด้วยนะให้เราผลไม้มาใส่หรือเปล่าหรือว่ายังไงเออแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยนะฮะเหมือนก็จะเป็นคลังสินค้าครับผมเหมือนกับคลังแบบพวกของกินนะฮะเออนี่ไงมันมีพวกผลไม้ต่างๆฮะแต่ว่าไม่มีอะไรให้เราฟาร์มเลยนะโอเคออกเดินทางต่อดีกว่าเฮ้ยผมว่าถ้าหากว่าเราขับรถไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมเกรงว่าน้ำมันเราจะหมดนะฮะผมตัดสินใจว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปที่สถานีที่เราคราฟรถก่อนดีกว่าจนกว่าเราจะสามารถคราฟน้ำมันใช้เองได้นะฮะไม่งั้นน้ำมันหมดแน่ๆฮะเอ้ยผมว่ามีรถไปตายกลางทางแน่ครับผมสภาพนี้กลับบ้านมาย่อยไม้ก่อนนะครับผมไม้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมเราไม่ได้ย่อยเลยโอเคใกล้จะหมดละเหลือ3อันย่อยให้หมดเลยนี่แน่นี่จะได้เอาไม้ไปสร้างรถใหม่นะครับผมอึ๊บโอเคเล็กท่อนนึงนะฮะเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็มีอีกอย่างนึงผมอยากจะลองทำใหม่ครั้งกับผมคือการปลูกผักอ่ะผมคาใจมากๆเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับผมทำไมพืชผักของผมมันหายไปหมดเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของพวกขุนยนต์อ่ะเราอาจจะต้องมีการล้อมรั้วว่ะเชื่อไหมปลูกใหม่เฮ้ยเราต้องเชื่อมั่นในฝีมือของเราสิปลูกใหม่เลยครับผมเสร็จเดี๋ยวผมจะทำรั้วล้อมให้หมดเลยนะก่อนอื่นปุ๊บรดน้ำก่อนนี่รดแบบรวดเร็วครับผมว่าพื้นที่ในการปลูกอ่ะบริเวณตรงนี้มันดีที่สุดแล้วมันใกล้น้ำมากๆเลยฮะล้อมรั้วปุ๊บนี่โอเคป้องกันในพวกขุนยนต์นะครับผมมาทำลายพืชผักของเราเอ้ยด้านหลังนี่ก็ล้อมสังกะสีเลยนะปุ๊บลองดูนะครับผมล้อมปิดให้หมด
เอ๊แต่ก่อนนะรู้สึกว่ามันจะมียาเร่งโตด้วยนี่หว่าที่เราเก็บมาได้นี่ไงรู้สึกว่านี้จะเป็นยาเร่งโตนะครับผมนี่ฉีดใส่พืชผักของเราปุ๊บมันจะทำให้พืชผักของเรานะครับผมเจริญงอกงามอะไรแบบนี้ปั๊บนี่โตไวๆนะจ๊ะลูกรักนี่ผมว่ามันเหมือนกับปุ๋ยอ่ะมันจะเป็นปุ๋ยมากกว่านะนี่นะแล้วก็รอไปนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูอีกทีนะครับผมดูซิว่าผักของเรานะครับผมมันจะเจริญเติบโตหรือเปล่านะเฮ้ยอ่ะกินข้าวกันกินข้าวกันปุ๊บโอ้โหหิวข้าวหิวข้าวครับผมนี่เติมตรงนี้นิดนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราไปหาถ้ำอย่างอื่นต่อดีกว่าในขณะที่เรากำลังรอพืชผักของเราจะเริ่มเติบโตนะครับผมเรามาปรับปรุงรถของเราใหม่ดีกว่านี่ผมก็ได้เอาไม้ของผมนะครับผมที่ผมได้ฟาร์มานะต่อรถของเราเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมแล้วก็เราจะเติมอะไรดีนะผมว่าเหมือนกับว่าเราจะขาดชิ้นส่วนครับผมเฮ้ยผมไปเลาะเอาสังกะสีในหมู่บ้านดีกว่าเอาสังกะสีมาต่อรถดีกว่าผมว่ามันน่าจะเวิร์กนะปะเดี๋ยวเราขับรถนะครับผมไปเอาสังกะสีที่หมู่บ้านกันปึ๊บ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 เมื่อคืนเรามาที่นี่นะครับผมมันจะมีหมู่บ้านอยู่ตรงนี้นี่ไงปึ๊บวันนี้ข้ากลับใหม่ครั้งข้าจะมาเลาะบ้านแกให้หมดเฮ้ยเดี๋ยวกันมาไอ้นี่มาดิครับเรียบร้อยครับผมไอ้นี่มันช่างกระจอกง่อยเหลือเกินเสร็จก็ลื้อเลยครับผมสังกะสีเอามาให้หมดนี่ฮะรอข้างฝาบ้านคนอื่นเฮ้ยปึ๊บเอามาให้หมดเอามาให้หมดนี่เอาทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยอันนี้กันสาดว่ะเฮ้ยกันสาดกันสาดเฮ้ยอันนี้เท่ดีเท่ครับผมเฮ้ยเอามาให้หมดเอามาต่อรถของเรานะฮะโอเคผมว่าพอแล้วล่ะเฮ้ยในป่ามีหุ่นยนต์แล้วก็เอาสังกะสีที่เราได้มานะครับผมใส่ไว้หลังรถแบบนี้เอ้ยขนไปเพียบมากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านปึ๊บเฮ้ยมีกันสาดด้วยครับผมเห็นไหมอย่างเท่รถเราไปครับผมขับรถกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยเลาะฝาบ้านคนอื่นมาโอ้โหเพียบเลยได้ของมาเพียบเลยครับผมเต็มหลังรถเลยฮะปึ๊บนี่โอเคค่อยๆต่อไปนะโชนี่ทำให้เป็นโครงรถนะฮะเราจะต้องระวังนะครับผมเดี๋ยวทำให้โครงสร้างของรถนะครับผมไปเบียดกับล้อนะไม่งั้นมันจะทำให้รถเราไม่ยอมวิ่งนะครับผมอย่างนี้ก็น่าจะได้อยู่มั้งโอเคค่อยๆเติมไปนะฮะนี่ปึ๊บติดไฟท้ายนิดนึงฮะนี่แต่ก่อนไฟท้ายแบบนี้มันเจ๋งปะรู้เราจะติดใหม่ปะติดแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนี่เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับผมรถเราเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยผักของผมโตยังวะไปดูผักกันดีกว่าเฮ้ยเจ้าผักน้อยเจริญเติบโตแล้วหรือยังขอดูหน่อยสิเอาเฮ้ยรั้วพังหมดเลยว่ะเห็นไหมฮะเนี่ยผมว่าไอ้พวกหุ่นยนต์มันมาพังรั้วบ้านผมเนี่ยคือเกมนี้ในเวลากลางคืนนะครับผมมันจะมีหุ่นยนต์นะครับผมเนี่ยกลางวันมันไม่เห็นมีเลยวะกลางคืนมันจะมีนะครับผมแถวเนี้ยผมเห็นอยู่เนี่ยแม่งพังรั้วผมหมดเลยโอ้ไอ้บ้าเอ้ยสงสัยต้องหาที่ปลูกผักใหม่เฮ้ยตรงนี้ผมว่าเอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาเก็บเอ้ยพังเสียหายหมดเลยครับผมผลผลิตเรานี่เราเสียเมล็ดพืชไปหลายเม็ดมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเสียหายครับผมโอ้ยังเครียดเลยให้ตายเถอะอ่ะกลับมาประกอบรถต่อแล้วกันเราจะติดอะไรดีวะติดอันนี้ดีกว่าตรงนี้เป็นกระจังหน้ากระจังหน้าตรงนี้ไม่สวยว่ะติดอย่างนี้ไม่สวยครับผมเอาออกดีกว่าปั๊บนี่ติดตรงนี้ดีกว่าเอ้ยตรงนี้ปุ๊บนี่เป็นกระจังหน้ารถนะฮะประกอบเข้าไปปั๊บเอาให้เต็มเลยนะฮะปุ๊บนี่เฮ้ยหาเฮ้ยไม้หมดว่ะไม้หมดให้ตายเถอะเอ้ยเดี๋ยวผมเอาบล็อกนี้ออกก่อนโอ้อีกนิดเดียวจะเสร็จอยู่ละไม้หมดพอดีนี่และนี่ก็คือรถของเรานี่มีกระถางต้นไม้ได้ไหมไอ้ถ้าเป็นไปได้นี่อยากจะปลูกผักบนรถเลยนะเนี่ยแต่มันเป็นไปไม่ได้สิครับผมนี่โอเคปราดเปรียวครับผมนี่เตรียมไปขนของเต็มที่ปั๊บไปลุยครับผมลุยนี่โคตรไร้กาดติดสปอตไลท์ด้วยนะครับผมแล้วก็มีไฟแสงสีดีออนสุดยอดเลยฮะ
อันนี้มันรถขายผลไม้นี่หว่าโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย